ถ้าเกิดเวลาคุณเรียนวิชาสังคมศาสตร์ถ้าคุณเรียนวิชาประวัติศาสตร์คุณเรียนรัฐศาสตร์คุณเรียนเศรษฐศาสตร์เสร็จแล้วคุณเรียนเรื่องคุณเรียนทุกวิชาเสร็จแล้วสิ่งสิ่งเดียวที่อาจารย์ในแต่ละวิชาเขาเล่าให้ฟังตอนเรียนเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือปัญหาตอนนี้โลกมีปัญหาโลกร้อนปัญหาสภาวะโลกร้อนคุณถูกคุณถูกฟีดข้อมูลอย่างนี้เนี่ยตลอดเวลาในทุกวิชาในทุกห้องเรียนเนี่ย แลวสมมติคุณเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยคุณเรียนอยู่ที่เยลหรือคุณเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอื่นๆคุณรู้ไหมฮะเกิดอะไรขึ้นมีกลุ่มนักศึกษาซึ่งต้องการสร้างความตื่นตระหนกเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนเขาเรียกว่า climate a c t i v i s t เนี่ยนะฮะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเขาจะว่าในกรณีนี้คือเยลจูจูก็วิ่งลงไปที่สนามเขากำลังแข่งอเมริกันฟุตบอลกันอยู่ระหว่างทีมเยลกับทีมฮาร์วาร์ดก็ไปรนรงนะฮะทำให้แมตช์อเมริกันฟุตบอลเนี่ยเกมเนี่ยไม่สามารถเล่นได้ ทำให้เล่นช้าออกไปประมาณ50นาทีผิดครั้งกดโรงเรียนไม่เคารพผู้อื่นเพื่อไปกดดันให้หมหาลัยเยลเนี่ยไม่เอากองทุนของหมหาลัยไปลงทุนในฟอสซิลฟิพลังงานที่มาจากการสะสมของซากสัตว์ใต้พื้นแผ่นดินโลกไม่ต้องการให้เยลลงทุนในฟอสซิลฟิก็เลยบุกสนามกีฬาคือ คือมันอะไรกันนักกันหนาตอนนี้ในรั้วมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลกโดยเฉพาะในสันเบริการในยุโรปตะวันตกนี่ปัญหานี้อย่างมากก็คือสอนเรื่องนี้จนถึงขั้นที่เด็กเนี่ยควบคุมสติไม่อยู่เคลื่อนไหวเรื่องนี้กันตลอดเวลาไม่ต้องอยู่ในห้องเรียนกันแล้วอาจารย์สอนอะไรอยู่ครับพี่สายสิ่งว่าล้อมจนสุดขั้วเละเทะกันหมดไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆ